เคครับกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโอเคโอเคนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Tiny Battle Ground นะครับผมมาแปลตรงๆก็สมรภูมิเด็กจิ๋วอะไรประมาณนี้ตรงไปไหมนะก็นะครับเกมนี้นะครับมีสโลแกนว่า Cutie Cutie Battle Casey นั่นเองนะครับแสดงให้เห็นถึงความแบบการต่อสู้ที่บ้าแต่น่ารักนั่นเองนะเป็นเกม IO ตัวแรกที่ผสมการเล่นของโมบ้าแล้วก็ Survival ไว้ด้วยกันนะครับผมมาเป็นเกมแบบแนว IO Battle Royale MOBA นะครับก็คือ3อย่างนี้รวมอยู่ในเกมเดียวเลยนะครับเป็นเกมแรกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอ้โหสุดยอดไปเลยไหมล่ะนะฮะจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับคือมีโหมดการเล่นทั้งหมด4แบบแล้วก็มีฮีโร่ให้เลือกเล่นมากมายนะครับโดยสกินของฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยเอามาจากการ์ตูนหนังดังๆกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง นะครับผมนะครับนี่มาริโอก็มานะฮะริโอโรบินฮูดนี่อีวานอะไรเงี้ยนะนี่อีวานจะใช้คอนะครับผมนี่มีสกินให้เปลี่ยนด้วยนะครับเวลาเลือกเข้ามาคือตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นสกินนี้นะฮะเป็นแบบไวกิ้งเนาะแล้วก็ถ้าเราซื้อสกินมาเขาจะมีแบบทอให้เลือกอะไรอย่างงี้โคเทโลกิก็มาฮาร์ดี้ควินยังมานะฮะบาชันก็มานี่ดาร์ธเวเดอร์ยังมาหนูน้อยมกแดงนะอันนี้ก็น่าจะมาจากทรานส์ฟอร์เมอร์นะแต่ไม่รู้ว่าอะไรแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มานี่นะฮะมีแดกคูราด้วยนี่ครับผมมาด็อกเตอร์ดูมก็มาอันนี้ถังนี่มาจากเรื่องอะไรไม่ดูนะฮะนะมีกวนอูไม่ใช่ซัวจิงหุยหงอคงกับกวนอูที่ดังๆไม่มาเอาซัวจิงมาไอ้เกมนี้แปลกเว้ยแล้วก็มีมังกรกอลิกแล้วก็มีนี่ครับหัวหน้าทีมออปติมัสนะครับผมนี่ออปติมัสพามโอ้โหโคตรเท่เนี่ยบอกเลยเกมนี้นี่มาครบจัดหนักจัดเต็มนะครับผมแต่เรื่องสกิลเนี่ยวันนี้เราจะมาอธิบายเป็นบางตัวละกันเผื่อน้องๆที่แบบอยากเล่นตัวนี้นะครับก็จะมีไกด์การเล่นอะไรไปในตัวเนาะก็นะครับมาดูกันเลยนะฮะแต่ว่ามีอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจก็คือระบบอาวุธครับคือน้องๆสามารถมาเลือกที่ตัวละครแต่ละตัวได้นะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดอาวุธได้นี่อย่างอีวานเนี่ยที่พี่เลือกเป็นสกินทอใช่ไหมพี่ก็อัปเกรดจนตันแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกอาวุธได้นะก็จะปลดไปเรื่อยๆอ่ะสมมติพี่จะอยากอัพมาริโอใช่ไหมพี่ก็อัพดาวนี่ใช้ถั่วอาวุธนี่นะสีลุงนี่มาอัปเกรดนะครับอัปเกรดไปเรื่อยๆเต็งนี่พอถึงขั้นนี้ใช่ไหมมันก็จะใช้ไอหินสามเหลี่ยมนี้ด้วยนะครับดวงจิตเลเวล1นะครับนี่ก็อัปเกรดแล้วก็ใส่อาวุธให้ตัวนั้นๆได้นะครับผมพี่อัพทันทีละกันเพราะพี่ไม่ได้เล่นตัวนี้นะฮะโอเคเรามาดูแต่ละโหมดกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับพร้อมกับสกิลแต่ละตัวนะครับในแต่ละโหมดพี่จะใช้ตัวที่เล่นไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวคอยดูว่าพี่เล่นอะไรนะอันแรกพี่เล่นประจันบานก่อนละกันนะครับประจันบานเนี่ยสายไล่ฆ่าใช่ไหมไล่ฆ่านี่พี่เลือกเป็นออปติมัสใช่ไหมออปติมัสพรามน่าจะมันนะออปติมัสพรามเนี่ยเกมนี้เบื้องต้นนะครับคือเราสามารถเก็บเพชรได้นะครับเก็บเพชรแล้วเลเวลเราจะอัพเห็นไหมแล้วก็เพชรหาได้จากไหนจากการตีมอนสเตอร์พวกนี้นะครับอึ๊บมันก็จะดรอปเพชรมานะครับแล้วก็ถ้าเลือดเราลดเราสามารถกินขวดนี้ได้นะขวดแดงๆเลือดเราก็จะเพิ่มนะแล้วเลเวลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นนะครับผมยิ่งเลเวลเยอะยิ่งดีนะครับก็คือเราก็ต้องเน้นเก็บเพชรแล้วก็เวลาเราจะชนะเนี่ยเราจะดูที่คะแนนตัวนี้เป็นหลักนะครับเกิดจากการเก็บเพชรเห็นไหมแต่ว่าวิธีหาเพชรที่เยอะและรวดเร็วนั่นก็คือการไล่ฆ่าเขานะครับผมนี่มาแปลงร่างเป็นรถฟอนนี่แหละชนตูดสตันไม่โดนเรียบร้อยไม่เป็นไรครับผมโอ้โหมันยิงปืนกลเลยอะไรหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงบ้านใดวะมีปืนกลด้วยนะนี่เห็นไหมก็จะมีเพชรดอกมาเยอะนะเราโดนเขาดักโจมตีฮะเราต้องแก้แค้นขึ้นนี่แน่ชนมันสตันไปทีดิสตันไปทีสตันบักเข้าไปเฮ้ยแต้มเราเป็นรองเว้ยไม่ได้เราต้องรีบฆ่าแล้วเราต้องรีบฆ่ารีบเก็บเพชรด้วยนะฮะตอนนี้เรา 2,000 นะครับที่1ประมาณ 3,000 นะฮะโอเคแปลงร่างเป็นรถไล่ฆ่าอินุโนะหมวกแดงมานี่บักเข้าไปเฮ้ยทำไมไม่โดนวะโอเคมาเฮ้ยมันวิ่งหนีเหรอโอ๊ยไปโดนไม่เป็นไรมีสตันอยู่ปืนกลเหรอปืนกลเหรอฟาดเข้าให้เรียบร้อยครับผม
หนูน้อยหมวกแดงตัวกระปิดติดจะสู้ทรานส์ฟอร์เมอร์เมื่อกี้เห็นคนอยู่ตรงนี้เอาไปโดนชิบหายมามานี่บักคัมเดอร์บักคัมเอ้าซัดซัดซัดโดนลุมครับโดนลุมไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาเกรงกลัวนะผม2รุ่ม1ก็ชนะถูกบอกแล้วนะยิ่งเลเวลเราเยอะเรายิ่งฆ่าคนอื่นง่ายนะเฮ้ยบางทีเราก็โชคดีเจอกองเพชรที่เขาตีทิ้งไว้แล้วเขาไม่เก็บเออมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะเฮ้ยมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะเจอสตันไงสตันเมื่อกี้กดโดนอะไรวะสงสัยกดผิดโอเคนี่เต็มยี่สิบสามแล้วนะฮะตอนนี้เรากลับมาเป็นที่หนึ่งแล้ว18แล้วนะ18มาครับรถทรานส์ฟอร์เมอร์มาแล้วโรบินฮูดทำไรนี่แน่เอาคนผิดชิบหายเป็นไรฮะไอคนนี้วิ่งผ่านหน้าฆ่าคนนี้ก่อนก็ได้ครับฆ่าคนนี้ก่อนไปไหนจ๊ะนี่แน่ตายคู่ตายในดอกเดียวกันDouble kill นี่เจอคู่อริเก่าครับหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงโดนโดนโอ้ตอนแรกหนูก็ไม่โดนโถเอ้ยเรียบร้อยฮะไส้แตกนอนชมกันลากมะม่วงไปนะนอนคุยกันลากมะม่วงเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วแต่ว่าอุ้ยเดี๋ยวเราต้องรีบทำคะแนนนะเพราะว่ามีคนจะแซงเราแล้วนะฮะมีคนจะแซงเราต้องรีบทำคะแนนนะครับผมเดี๋ยวเราจะแพ้เอานะฮะต้องรีบฆ่านะครับเราวิ่งหาคนเก่งๆนานไม่ได้นะครับคนเก่งน้อยครับสู้เราไม่ได้หรอกนี่แน่ต้องทำใจอย่างหนึ่งนะครับคือตอนนี้เซิร์ฟมันยังปิงอยู่เล็กน้อยนะครับก็แต่ก็ยังพอเล่นได้เนาะสังเกตดิว่าพี่ยังแบบขึ้นที่หนึ่งได้นะแสดงว่าเล่นได้เฮ้ยมันตามวิวเรามาแล้วมันตามคะแนนเรามาแล้วมาตามคะแนนเรามาหากันหน่อยเดียวเองโอเคที่หนึ่งโถเอ้ยไม่แพ้หรอกครูแค่นี้ชิวๆนะบอกเลยไม่มีวันแพ้โอเคนะครับพอจบโหมดนี้แล้วเราจะไปต่อกันที่โหมด survival นะครับ survival นี่คือโหมดนี้นะครับบอกเลยว่าเราต้องเอาชีวิตรอดให้นานที่สุดนะครับฉะนั้นพี่จะเลือกตัวที่พริ้วๆอย่างทอนะครับนะบอกเลยว่าไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับตัวอีวานไม่ใช่ทอสิเรียกทอเฉยเลยมันชื่ออีวานนะฮะแต่ว่าเป็นสกินทอนะก็ที่บอกว่าให้เลือกตัวนี้เพราะว่าอะไรนะครับคือโหมดเนี้ยจะมีกำแพงลาวาเนี่ยค่อยๆคุมเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราต้องเข้าไปอยู่ในเขตปลอดภัยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตายแล้วตายเลยนะครับเราห้ามโดนฆ่าเด็ดขาดเลยนะครับแล้วโหมดนี้ฆ่าฮีโร่ด้วยกันไม่ได้เลือดนะจ๊ะต้องไปตีไอ้มอนสเตอร์พวกปลาปักเป้าเมื่อกี้นะฮะเราก็จะได้เลือดมานะครับฉะนั้นเราต้องบริหารให้ดีนะครับอย่าไปบวกสุ่ม4สุ่ม5นะโอเคส่วนหนึ่งที่พี่เลือกทอมานะครับเพราะว่าทอมันมีสกิลพิเศษนะครับคือสามารถแดชได้นะฮะแล้วก็สามารถกดโจมตีระยะไกลได้นั่นเองนะครับคือค่อนข้างครบเครื่องนะครับอย่างนี้นะนี่รับรองตายตัวเนี้ยเวลมากกว่ากระแพครับผมเฮ้ยตอนนี้เลือดเราจะหมดนะฮะขอท่าตัวนี้ก่อนเอาชีวิตรอดต่อไปนะครับตอนนี้เขากำลังบวกอยู่ถ้าเราเก็บกล่องนี้เราจะวิ่งเร็วนะฮะนี่โอเคถ้าเรากดแดะเข้าไปอีกโอ้โหวิ่งเร็วใหญ่เลยทีนี้เฮ้ยอะไรนี่แน่ตายไปสังเกตว่าเลือดเรายังน้อยนะทำให้เราตีเขาแบบไม่ค่อยจะได้นะฮะนี่แน่ตาย แดะมาปาขวดมาปาคอนนะแดะมาปาคอนนี่สลบเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยเขาไม่เก็บกันวะขอนะขอเฮ้ยมันจะตีเรามันจะตีเราไม่ได้แอมหรอกบอกเลยอะไรเฮ้ยเพื่อนอะไรเฮ้ยนี่แน่ปาไปนี่ถ้าถ้าเราปาคอนไปเราคอนไม่ได้อยู่ในมือเนี่ยเราจะตีเบานะฮะแต่ว่าตีเร็วมากเฮ้ยลาวามารีบเข้าก่อนเนี่ยถึงบอกนะว่าให้เลือกคอมามันจะพิวครับผมนี่จะจบเกมก็ต่อเมื่อทุกคนตายนะครับตอนนี้มีเหลือ21คนนะฮะเอคนอื่นเขาหายไปไหนกันหมดนะเหลือ17คนแล้วเอ้ยเจอเป้าหมายแล้วโอ้3คนจะบวกไหวมั้ยเนี่ยมันต้องลองดูสักครั้งเฮ้ยนี่แน่1ศพครับเฮ้ยตัวนี้เขาบวกกันอยู่ครับต้องแจมครับเฮ้ยอย่าเวลาโดนโจมตีนะโดนสกิลเราเขาจะติดสโลด้วยนะฮะ
ิธีการใช้ก็ง่ายๆนะเวลาวิ่งเรากดวิ่งสองทีพร้อมกันนะครับนี่ปึ๊บบักเขาให้เวลาวิ่งเราก็โจมตีมันจะโจมตีเป็นสายฟ้าฟาดลงไปแบบเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ถ้ากดสกิลนี้จะเป็นการแดชไปหาคู่ต่อสู้นะพร้อมทำดาเมจแล้วก็สตันด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นขวานเนี่ยจะเป็นการปาขวานไปอย่างนี้ครับนี่ก็ทำดาเมจแรงมากนะครับบอกเลยตอนนี้กรอบเหลือหน่อยเดียวแล้วนะฮะเราไม่มีเลือดแล้วเฮ้ยเจอเลือดพอดีขอหน่อยรอดอยู่2แสดงว่าเหลือเรากับมันเหลือเราก็โรบินฮูดมานี่ต้องบวกกันแหละต้องบวกแล้วแหละต้องบวกแล้วโอเคไฟเรียบร้อยครับผมตายหมดแกเป็นนัมเบอร์วันยูฮูฆ่าไป7คนน่ะโอ้โหบอกแล้วว่าต้องเล่นทอครับหมดนี้ทอนี่ OP มานะครับเรามาโหมดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับคือทีมประจันบานนั่นเองครับทีมประจันบานเนี่ยมันเป็นโหมดที่เหมือนกับประจันบานนะคือเก็บคริสตัลนะครับใครได้คะแนนคริสตัลเยอะคือชนะแต่โหมดทีมประจันบานก็อย่างที่บอกคือทีมนะครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นคนเดียวก็ได้นะครับคือเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะจับทีมให้เราเองนะครับแล้วก็ช่วยการเก็บแต้มเลยครับให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับวันนี้พี่จะเล่นเป็นจาเรตนั่นเองนะเป็นพ่อมดจอมเวทเนี่ยเป็นแบบจอมเวทที่ถูกเดคุรากัดเนี่ยกลายเป็นเดคุรานั่นเองยังไงวะเดคุรากัดกลายเป็นยังไงวะเดคุรากัดกลายเป็นเดคุราชับมาเถอะนะครับก็คือจาเรตเนี่ยจะเป็นสายจอมเวทนะครับก็จะยิงไกลนะครับแล้วก็สกิลจะใช้ย่านนิดนึงต้องการระยะนะครับเดี๋ยวจะสอนให้ดูนะครับก่อนอื่นเราขอวิ่งเก็บเพชรก่อนนะฮะเวลาวิ่งเนี่ยสตามิน่าเราจะลดนะครับไอ้แถบเหลืองเนี่ยเห็นไหมถ้าหมดก็คือเราจะวิ่งไม่ได้เดี๋ยวจะวิ่งจนหมดแล้วกันนี่จะหยุดวิ่งเองทันทีนะครับผมแล้วก็เราต้องใช้เวลาในการชาร์จนิดนึงนะครับกว่ามันจะเต็มนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะฮะระหว่างนี้เราก็จะไปลองใช้สกิลอื่นกันก่อนนี่ฮะเฮ้ยเจอคนตีพอดีเจอคนตีกันตีไม่ทันเลยครับไม่เป็นไรนะเราจะปล่อยกบไปนี่ครับกบต้องกัดระยะนิดนึงนะครับคือกบมันจะกระโดดไปแบบตึ๊กตึ๊กเราต้องกัดระยะหน่อยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับการใช้สกิลกบสกิลหมูนะครับนี่ที่เป็นรูปหมูเราต้องกัดระยะนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วตัวที่โดนเนี่ยจะกลายร่างเป็นหมูนะครับผมแต่ว่ามันจะใช้ยากนิดนึงนะครับคือมันค่อนข้างปาออกไปช้านะครับก็จะทำใหเล่นลำบากมากๆนะครับเวลาใช้สกิลหมูเราต้องแบบการจังหวะดีๆนะแล้วก็สกิลวิ่งเนี่ยเวลาเราวิ่งเนี่ยแล้วเรากดโจมตีนะครับมันจะเป็นการปล่อยงูไปนะครับนี่ปล่อยงูไปรัดเรียบร้อยครับผมโดนสกิลหมูกลายร่างเป็นหมูนี่เรียบร้อยครับผมคอมโบนี้นะครับรับรองไม่รอดนะครับถ้าโดนนะถ้าโดนนะโอเคจาริกค่อนข้างเล่นยากนิดนึงอ่ะไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะโอเคอันนี้เป็นพวกเรานะครับเลือดจะเป็นสีฟ้านะฮะคือคะแนนเราคือ15,000นะครับแต่ว่าคะแนนรวมทีม26,000แสดงว่าเพื่อนเก็บได้หมื่นเดียวนะทั้งทีมโอ้โหจะบ้าเหรอจะชนะไม่ได้โอเคมันยืนนิ่งอย่างนี้ก็เสร็จเราสิครับผมถ้าศัตรูยืนนิ่งอยู่นี่คือหวานหมูเลยนะหวานหมูเลยนะ นี่โอ้เมื่อกี้มันแย่งเพชรเรานะครับขอคืนหน่อยจ้าโอเคมีคนอยู่ตรงนู้นนะฮะวิ่งไปวิ่งไปหยุดเอางูไปกินไม่โดนหรอถ่ายไม่เป็นไรนะฮะมาฆ่าตัวนี้แทนโอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้เอาบ่อเอากระเราบ่อเอากระเราบ่อนี่ใช้ดาบขั่วไม่กลัวหรอกไม่กลัววิ่งหนีงูวนมาปล่อยงูใส่หน้าว้าบเขาให้ลงไปนอนไปกองขี้โอ้อีซี่อะไรขนาดนี้นะครับเราแบกทีมจนคะแนนขึ้นที่หนึ่งแล้วเฮ้ยไอตัวข้างหน้าอย่างที่เห็นนะยานี่ไปชาชิบหายนะกบก็แบบปล่อยประชิดไม่ได้ด้วยนะฮะโอเคไม่เป็นไรเราตีธรรมดานี่ก็ตายเหมือนกันนะนี่เนี่ยเอากบกินเรียบร้อยเอากบไปกินนี่ถึงกับไส้ติ่งแตกเลยเลยโดนกบกระโดดทับไส้ติ่งเฮ้ยอัศวินขี่ม้าใช่ไหมนี่มันลาชัดปล่อยยาไปโอ้โหเนี่ยโดนแล้วแหละนี่แหละวิ่งหนีไปไหนจะวิ่งหนีโอ้โหพอมันจะวิ่งมาตายพอดีหมดแล้วนะถ้ารักษาระยะนี่ตัวนี้ขี้โกงมากนะครับคือแบบอีฝ่ายยังไม่ถึงตัวเราตายแล้วอ่ะจะอุ้ยเฮ้ยจะแพ้เหรอ
ไม่แพ้ดิไม่แพ้คะแนนตามเขาไม่ทันโอ้โหได้ที่2เฮ้ยโอเคมาในโหมดสุดท้ายกันนะครับในศึกคริสตัลนั่นเองนะครับศึกคริสตัลนี่ก็เล่นเป็นทีมเหมือนกันนะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันเก็บเพชรให้ครบตามจำนวนแล้วก็จะชนะไปนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะเป็นสายฆ่าให้เพื่อนไปเก็บเพชรก็ย่อมได้นะครับโอเคเข้ามาเราก็มาเลือกตัวนะครับด่านนี้พี่ขอเลือกเป็นไดโนเสาร์นะครับนะไดโนเสาร์หุ่นยนต์เดี๋ยวรู้ว่ามันเกรียนยังไงนะบอกเลยเกรียนมากเป็นตัวที่ฆ่ามันมากบอกเลยตัวนี้แบบถ้ายืนอยู่นี่แบบทุกคนต้องวิ่งหนีอ่ะบอกเลยสู้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูสกิลไดโนเสาร์กันนะฮะถ้าวิ่งเป็นยังไงฮะถ้าวิ่งนี่จะสามารถตะบัดหางได้นะฮะนี่เราเก็บเพชรก็เลยฟาบโอ้โหหน้าไหม้ไม่ดีกินสามารถกินได้กินได้เราพ่นใส่พ่นใส่แล้วก็มีสกิลนี้ยิงบาซูก้าไปนะคือสกิลกินเนี่ยสามารถกินฝ่ายตรงข้ามได้นะครับมาอธิบายอีกทีนึงแล้วก็สามารถพ่นไปโดนแล้วก็ทำให้สตันแล้วก็ดาเมจนะครับผมส่วนสกิลบาซูก้าเนี่ยจะบอกว่าขี้โกงยังไงรู้ไหมสกิลบาซูก้าเนี่ยล็อกเป้าครับผมมา2ลุ้ม1มาดิกลัวปะล่ะ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 ฮึมันโยกหลบว่ะมันโยกหลบไม่เป็นไรนี่แน่สตันนี่ฮะสกิลบาซูก้าจะล็อกเป้าเฉพาะตัวที่เลื่อนน้อยเนี่ยครับผมเราขอวิ่งบู๊วิ่งวนทำเพื่อนเหรอทำเพื่อนเราตวัดหางไปทีจับกินพ่นใส่หน้าไม่ต้องหนีครับผมมีบาซูก้าครับผมไม่ต้องหนีครับยังไงก็ตายครับบอกเลยพวกคุณไม่ได้เพชรหรอครับห้าวเหรอเอ้าเอาไปเอาเพื่อนแกไปนี่แน่ฮึบวิ่งหนีไปไหนครับคุณหนีผมไม่ได้หรอกครับอุ้ยจะตายที่บ้านแล้วแต่เกี่ยวว่าทีมเราเก็บเพชรครบ10อันแล้วนะชนะแล้วนะตอนนี้เท่านี้ก็แบบลอยลำแล้วขอไว้ลายหน่อยเรียบร้อยไม่ดีขอเก็บหมดหรือเปล่าเก็บหมดหรือเปล่ามาเหลือตัวเดียวไปเรียบร้อยครับตายหมดในวินาทีสุดท้ายก่อนจะตัดฉากตายหมดทีมครับบอกแล้วไดโนเสาร์มันโกงมากนะครับแต่ละตัวเล่นไม่ยากเลยนะฮะแต่ละตัวบอกเลยว่าอีซี่มากๆนะ4ตัวที่หยิบยกกันมาเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Tiny Battle Ground นะครับแต่ละตัวก็มีความแตกต่างทางด้านสกิลนะครับและการใช้อาวุธแล้วก็ระยะการโจมตีที่ต่างกันไปนะครับสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบสไตล์ไหนก็เลือกตัวละครฮีโร่ให้เหมาะกับตัวเองนะครับต้องลองเล่นดูนะครับแล้วก็จะรู้ว่าตัวไหนเหมาะกับเรานะครับก็จะเล่นได้สนุกมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมทั้ง iOS และ Android นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปไลค์ Facebook Page ของเขาด้วยนะยังไงก็เจอกันนะครับผมในเกมนี้นะครับสำหรับใครที่อยากแข่งกับพี่ก็โหลดมาเล่นกันได้เลยนะจ๊ะนะฮะไปละบายสแกน QR code ดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะ